แค้นตอนจบ F22 วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่17สิงหาคมพาราดีทิ้งไพ่ใบสุดท้ายหลังจากฆ่าตัวตายด้วยการส่งอีเมลหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับคดีของพ่อแม่เหมือนแพรและอุบัติเหตุของอันนบเปิดโปงว่าผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคือปรางทอง ปรางทองที่รู้ว่าโดนพันดีหักหลังเริ่มกลัวและเตรียมหลบหนีไปพร้อมเก่งกาดพราวไม่แอบตามปรางทองมาที่เซฟเฮาส์และพบว่าเก่งกาดยังไม่ตายจึงส่งพิกาดให้เหมือนแพรและพิธานตามมาช่วยเกมความแค้นครั้งสุดท้ายของเหมือนแพรและปรางทองถึงเวลาสิ้นสุด ใครจะเป็นฝ่ายแก้แค้นสำเร็จน้องสาวคนเดียวของเหมือนแพรและเก่งกาจจะรอดชีวิตหรือไม่